สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เห็นหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมเวลาออกกลางแจ้งหรือว่าไปชายหาดเนี่ยบางคนถึงใส่เสื้อสีดำเพราะความรู้สึกของเราอ่ะจะรู้สึกว่าเสื้อสีดำมันหยุดความร้อนใช่ไหมเขาจะไม่ร้อนมากๆหรอทำไมถึงเลือกเสื้อสีดำเป็นหลักนะครับเห็นหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมเวลาออกกลางแจ้งหรือว่าไปชายหาดเนี่ยบางคนถึงใส่เสื้อสีดำเพราะความรู้สึกของเราอ่ะจะรู้สึกว่าเสื้อสีดำมันหยุดความร้อนใช่ไหมเขาจะไม่ร้อนมากๆหรอทำไมถึงเลือกเสื้อสีดำเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องอย่างหนึ่งก็คือเสื้อสีดำมันจะดูดความร้อนได้มากกว่าเสื้อสีขาวจะทำให้เรารู้สึกเย็นกว่านั่นเป็นเรื่องจริงครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องแยกกันนะครับก็คือเสื้อสีดำเองกับสีน้ำเงินเข้มจะมีความสามารถในการดูดซับแสง UV ไว้กับตัวเนื้อผ้าครับทำให้ผิวของเราเนี่ยนะครับไม่โดน UV ครับเพราะฉะนั้นถ้ามุ่งเน้นไปที่กันรังสีอัลตราไวโอเลตแนะนำให้ใส่เป็นสีดำหรือว่าสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องดูคือปัจจุบันนี้มีเสื้อผ้ามากมายครับที่มีการผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันแสงแดดโดยเฉพาะ UV นะครับต่อผิวจะมีค่าที่เรียกว่า UPF อยู่ครับซึ่งเสื้อผ้าเหล่านี้นะครับก็มักจะเป็นสีดำหรือว่าสีน้ำเงินเข้มแล้วก็เวลาใช้งานนะครับขอข้อควรระวังอย่างเดียวก็คือว่าถ้าหากว่ามีการเปียกน้ำนะครับก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปียกไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหรือว่าทำให้แห้งนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพเขาคงไว้ได้แต่ก็ดีกว่าไม่ใส่อย่างแน่นอนครับดังนั้นแยกประเด็นกันนะครับสีอ่อนทำให้เย็นแต่ป้องกัน UV ต้องเป็นดำกับน้ำเงินเข้มนะครับเห็นหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมเวลาออกกลางแจ้งหรือว่าไปชายหาดเนี่ยบางคนถึงใส่เสื้อสีดำเพราะความรู้สึกของเราอ่ะจะรู้สึกว่าเสื้อสีดำมันหยุดความร้อนใช่ไหมเขาจะไม่ร้อนมากๆหรอทำไมถึงเลือกเสื้อสีดำเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถูกต้องอย่างหนึ่งก็คือเสื้อสีดำมันจะดูดความร้อนได้มากกว่าเสื้อสีขาวจะทำให้เรารู้สึกเย็นกว่านั่นเป็นเรื่องจริงครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องแยกกันนะครับก็คือเสื้อสีดำเองกับสีน้ำเงินเข้มจะมีความสามารถในการดูดซับแสง UV ไว้กับตัวเนื้อผ้าครับทำให้ผิวของเราเนี่ยนะครับไม่โดน UV ครับเพราะฉะนั้นถ้ามุ่งเน้นไปที่กันรังสีอัลตราไวโอเลตแนะนำให้ใส่เป็นสีดำหรือว่าสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องดูคือปัจจุบันนี้มีเสื้อผ้ามากมายครับที่มีการผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันแสงแดดโดยเฉพาะ UV นะครับต่อผิวจะมีค่าที่เรียกว่า UPF อยู่ครับซึ่งเสื้อผ้าเหล่านี้นะครับก็มักจะเป็นสีดำหรือว่าสีน้ำเงินเข้มแล้วก็เวลาใช้งานนะครับขอข้อควรระวังอย่างเดียวก็คือว่าถ้าหากว่ามีการเปียกน้ำนะครับก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปียกไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหรือว่าทำให้แห้งนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพเขาคงไว้ได้แต่ก็ดีกว่าไม่ใส่อย่างแน่นอนครับดังนั้นแยกประเด็นกันนะครับสีอ่อนทำให้เย็นแต่ป้องกัน UV ต้องเป็นดำกับน้ำเงินเข้มนะครับ